ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่องไมตรีเป็นมิตรอาหารไทยนะครับจากหนังสือ M2F ร้านไมตรีเป็นอีกหนึ่งร้านอาหารไทยน้องใหม่นะครับที่สไตล์การแต่งร้านถูกรายล้อมไปด้วยสวนอังกฤษสวยหรูมาในคอนเซ็ปต์ที่ว่ากินอาหารไทยในวังแบบแหวกสายภายในห้องถูกตกแต่งไปด้วยผนังสีม่วงมาพร้อมภาพวาดศิลปะติดฝาผนังหากเอื้อนั่งมุมดีๆหน่อยก็สามารถมองเห็นวิวสวนอังกฤษขนาดย่อมทางด้านนอกที่สร้างความเพลิดเพลินให้กับมื้ออาหารได้เป็นอย่างดีโดยอาหารจะเน้นเป็นอาหารไทยแต่งหน้าแบบฟิวชั่นแต่คงรสชาติแบบไทยดั้งเดิมที่คุ้นเคยครับลองออเดิร์ฟเรียกน้ำย่อยกันแบบเบาๆที่แซลมอนแซ่บนะครับประมาณ110บาทเมนูธรรมดาง่ายๆแต่รสชาตินั้นไม่ธรรมดาเลยนะครับด้วยความสดของปลาแซลมอนเกรดพรีเมียมที่สไลด์ใหม่จากจานต่อจานจึงได้รสชาติหวานของเนื้อปลามาพร้อมน้ำยำรสแซ่บแบบซีฟู้ดถึงพริกถึงขิงเลยทีเดียวในเครื่องสมุนไพรปั่นรวมกันจนได้รสชาติลงตัวราดไปบนเนื้อปลาแซลมอนเจอแบบนี้เรียกเข้าไปน้ำย่อยกระจายนะครับส่วนแกงปูใบชะพูนะครับ180บาทเอกลักษณ์ของพริกแกงใต้ที่โขกขึ้นมาเองรสเผ็ดนำถูกนำมาผสมผสานเพิ่มความเผ็ดร้อนให้เมนูนี้กับเนื้อกันเชียงปูชิ้นโตโตแกงคั่วกับใบชะพูและชะอมกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆลดระดับความเผ็ดของเครื่องแกงลงได้นอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารไทยแบบฉบับชาววังที่เสิร์ฟแบบพิถีพิถันตั้งแต่การปรุงรสและการตกแต่งจานให้ออกมาดูสวยงามน่ากินอีกหลายเมนูบรรยากาศร้านอาหารไทยกลางสวนสวยขนาดนี้ลองแวะไปชิมกันได้นะครับที่ร้านไมตรีตั้งอยู่ที่ซอยอารีนะครับเปิดทุกวัน 10:30 ถึง 17:00 นะครับเบอร์โทร02-270-3341ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ